ชั่นแน่นอนนะคุณพ่อครับผมตอนนี้ถึงเวลาของแขกรับเชิญแล้วนะครับคนนี้นะครับฝีปากกล้าเสียงดีซูเปอร์ไอดอลขวัญใจคนทั้งประเทศฮะแน่นอนโดยเฉพาะหนวดเขาเขาตรงนี้นี่ขวัญใจสาวๆเลยที่สำคัญเด็กหนุ่มคนนี้นะฮะอนาคตไกลมากถึงไหนครับมือกีตาร์เนี่ยอันดับหนึ่งของสยามประเทศนี่สิแล้วมาพร้อมกีตาร์โกเก่งเคลมกันแรงๆเลยถูกต้องเลยว่าชนะเคลมแน คุณว่านี่เพราะมากเลยก็ยืนข้างคุณพ่อนี่เขย่าเลยลูกโคตรน่ารำคาญเลยอย่าว่าแต่คุณนะผมรำคาญไปโอ้โหสดมากไม่มีใหญ่เลยเพลงที่เราได้ฟังเมื่อสักครู่ครับหอมปากหอมคอครับผมมันหอมปากหอมคอนี่มันถ้าเป็นสำนวนไทยมันก็คือนิดๆหน่อยๆพอเป็นกระสายนะแต่ในเพลงคุณอธิบายมันถึงอะไรฮะผมก็เลยอธิบายถึงความรักที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือบางทีเนี่ยการหอมปากหอมคอมันดูเป็นกริยาที่ดูแบบบุ่มบ่ามดูเข้าไปหอมปากปุ๊บหอมคอหอมไปใหญ่หมายถึงว่าถ้าเป็นคำกริยาไปหอมปากหอมคอเขานี่มันดูรูปเกินไปดูแรงเกินไปรู้สึกว่าพอเราโตขึ้นนิดหน่อยเนี่ยความรู้สึกของความรักเนี่ยมันควรจะค่อยๆครับพอหอมปากหอมคอเนี่ยต้องไปเสพล้วงควักแล้วนะใช่ที่แม่เคยบอกใช่ครับคุณทำไมจะมาวกอย่างนั้นวะเอาฟังเป็นสำนวนสินะครับพอดีกันไปครับผมนะฮะอย่าไปเร่งเลยจนมากเกินไปไม่ใช่ไม่ได้แต่ร้องเองเท่านั้นเกี่ยวกับเบื้องหลังในงานเพลงนี้ทำเองก็เพลงนี้เนื้อร้องทำนองแต่งเองครับแล้วก็มีพี่ตนโซฟามาช่วยทำ arrangeครับใช่ครับออกมาเพราะขนาดนี้เลยพี่แบบเป็นไงบ้างคะได้ปล่อย MV ไปบ้างแล้วด้วยเนาะครับก็ดีนะครับหลายคนฟังเพลงก่อนแล้วก็ไปดู MV นี่ก็ชอบอยากได้หุ่นยนต์ใน MV ไปเล่นที่บ้านไอตัวที่เป็นหุ่นยนต์แล้วเป็นหน้าคุณนะใช่หุ่นยนต์ใช่แบบตู้แอร์เก่าๆจริงครับน่ารักดีแล้วแน่นแบบทางแน่ตอนนั้นที่คุณเป็นดีเจด้วยครับนะครับเพลงตัวเองคุณได้มีการขี้โกงเปิดเยอะมากไหมเปิดบ่อยมากคือทำไมคุณเลวอย่างนี้วะบางทีแล้วเราความเป็นดีเจเนี่ยมันห้ามไหมห้ามครับห้ามเหรอแต่ว่าเพลงมันไหลมาเองไอเราก็มาปุ๊บก็กดเพลงไปคือด้วยเพลงเนี่ยมันกระแสต้องการเยอะครับนะฮะทางมิวสิกดีเรคเตอร์เขาลิสต์มาให้เลยอย่างช่วงที่นันเอกจัดเนี่ยผมก็เอาเพลงไปใส่ไปเปลี่ยนพอเปิดให้ก็เปิดเร็วมากอัลบั้มเต็มเมื่อไหร่จะได้ฟังฮะประมาณพฤศจิกาครับจะวางพร้อมกับคอนเสิร์ตเดียวของผมเลยครับเล่าให้ฟังฮะจะเกิดอะไรขึ้นในคอนเสิร์ตจะเกิดอัลบั้มเต็มก่อนแล้วก็จะเกิดคอนเสิร์ต One and the Guitar ก็จะมีคอนเสิร์ตเดียวของผมเป็นคอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกครับใช่ครับแล้วก็อัลบั้มก็วางวันนั้นเลยวางแถวๆนั้นเลยโอ้พอจะเล่าได้ยังฮะว่า One and the Guitar จะเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะมันจะเกิดคอนเสิร์ตครั้งแรกซึ่งจะมีแขกรับเชิญซึ่งเป็นมีเพื่อนในกีตาร์เหมือนกันโอเค
อาจารย์ของผมแต่ละคนเช่นพี่จั๊กชวินก็มาคือทุกคนที่เป็นเซียนกีตาร์ใช่อย่างว่าอย่างผู้หญิงเนี่ยเป็นคุณโรสนี่ก็เชิญครับหรือถ้าเกิดเป็นไอดอลของผมนี่กำลังชอบทำอยู่พี่โจพี่ก้องเลยก็อยากจะเชิญมาแต่ว่าถ้าเป็นคุณกิติกีตาร์ปืนผมไม่แนะนำหรือตำรวจจะจับครับผมเพราะว่าเอาปืนขึ้นเวทีนะครับเป็นกีตาร์อ๋อนี่อีกวงนึงเจ๋งมากผมขอแนะนำอะไรครับเพลินเอียงนี่วงของคุณพ่อผมจะไปพูดอย่างนั้นวงเพลินนี่คุณพ่อผมสร้างวงเองนะฮะอาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จักมันเป็นงานอะไรเป็นงานอะไรโฮมเมดอะไรเขาทำกันเงียบๆเป็นความลับเพลงของเบลนี่เขาเนี่ยโฮมเมดทำกันเงียบๆอัดกันในห้องเก็บของกันเลยทีเดียวแล้วนอกจากงานเพลงแล้วฮะมีงานดีเจครับแล้วก็ละครครับแล้วมีแบรนด์บัสเดอร์มีอยู่ครับเมื่อกี้นี่เลยซุปเปอร์กาแฟครับผมตอนนี้คือชีวิตก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยก็ตามพี่เดียวไปติดติดโอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับตามพี่เดียวไปติดติดแปลว่าอะไรวะสมบูรณ์สำเร็จเท่ากับเขาได้เนี่ยผมจะเลิกทำงานแล้วอย่างนั้นเลยฮะจริงเหรอผมยังไม่ถึงไหนเลยนะครับเป็นเดียวตอนนี้ยังแบบว่าเล่นแชร์กับเพื่อนหาเงินเลยเงินเดือนช่างไม่พอต้องเล่นแชร์กันก่อนเลยอะไรนั้นดันไม่เข้าใจอ่ะยกอะไรอ่ะคอนเสิร์ตเดือนนี้มีคอนเสิร์ตเดือนนี้อ๋อมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตฮะเดือนนี้มีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตครับสามแยกปากหวานจะเล่นกับออฟปองศักดิ์แล้วก็ป๊อปแคลอรี่สบลาแค่คอนเสิร์ตคุณเอาชื่อรายการผมไปใช้เนี่ยคนก็ถามผมตลอดเลยว่าผมเล่นคอนเสิร์ตหรือเปล่าผมไม่รู้เรื่องเพราะรายการนี้ดีมากรายการสามแยกปากหวานเนี่ยดีมากแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเป็นนันเน็กโป้งแล้วก็พี่โจครับแล้วก็เดี๋ยวคราวนี้ออฟก็จะหายไปเหมือนพี่โจเอาไปอันนี้จะบ้าแล้วเอาอยู่ดีกว่าอยู่ครบๆดีกว่าในคอนเสิร์ตสามแยกบางหวานเนี่ยมันนอกจากมีเพลงเพราะๆแต่ละคนนักร้องนั้นเทพมันมีความพิเศษมีการคุยกันอะไรยังไงไหมฮะผมว่ามันอยู่ที่ความปากเสียของพวกเราสามคนนะครับครับคือบางทีเราก็กัดกันเองหรือว่ากัดเพื่อนนักร้องคนอื่นที่รับหลังเขาอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแปลว่าคนในวงการบันเทิงให้ดักกระทืบสามคนนี้ได้เลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นโดนพัดแต่ว่าผมว่าเขาอยากให้เห็นอีกมุมนึงมากกว่าเพราะสามคนนี้สไตล์การร้องเพลงเป็นนุ่มๆหล่อๆเท่ๆแต่จริงแอบปากร้ายมากใช่ครับเดี๋ยวลองไปดูกันในคอนเสิร์ตกันแล้วกันก็พูดง่ายๆแล้วก็คนชั่วแหละอย่างคุณป๊อปเนี่ยคุณป๊อปแคลรี่บลาเนี่ยแรงมากโหดมากโหดฟีฟ่าจัดจ้านมากอย่าเห็นว่าเป็นคนอ้วนอบอุ่นน่าสงสารตามเพลงชั่วป๊อปมีอย่างชั่วต้องเป็นคนฮาเป็นคนขำเอางี้ดีกว่าไหนๆว่างก็มาแล้วนี่เป็นน้องรักเลยนานๆเจอกันทีเดี๋ยวพี่ขอเลี้ยงข้าวเอาสิฮะกับช่วงนี้ครับอินจันตั้งอยู่ครบอินจันตั้งอยู่ครับวันนี้เชิญเลยครับครับผมเชิญเลยครับตอนนี้นี่คุณว่าชอบทานรับประทานอาหารอีสานไหมผมไม่ถนัดด้านนี้ฮะเออแล้วคุณว่าที่ชอบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอีสานชอบไหมครับชอบไหมครับวันนี้นะครับจะเป็นอีสานสไตล์โมเดิร์นด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับร้านยำตำแซ่บโอ้โหมีทั้งยำทั้งตำทุกอย่างครบเลยนะครับนี่อันนี้อร่อยมากบ้านี่ผักแก้มฮะอันนี้ผักนี่ก็ดีมีประโยชน์กรอบดีรู้ย่อยด้วยนี่ก็ติ๊บครับข้างในที่ทอดแกออกมาก็เหนียวอร่อยอยู่ข้างในนะครับขอเชิญคุณผู้ชมนะครับเข้ามาใกล้ๆเลยมาดูเมนูแรกกันก่อนเชิญครับนี่ฮะเมนูแรกส้มตำข้าวโพดไข่เค็มนี่ประกอบไปด้วยข้าวโพดกับไข่เค็มครับนะครับแล้วก็มีเครื่องส้มตำจากคุณพ่อใช่ครับมีไส้ทานมะละกอนะครับบูรณาการนะเนี่ยแบบนี้ถือว่าเท่มากเราจะเจอนี่ตัวหัวหน้าเลยฮะส้มตำโคตรมั่วครับหอยดองปูเค็มปลากรอบแล้วทุกอย่างใส่ไปคือทุกอย่างตามสไตล์ของร้านเลยร้านก็ชอบแบบไหนคาดว่าคนที่สุดนี้เคยเป็นอดีตเจ้าอาวาสเคยฉันรวมมาก่อนในบาทอะไรเงี้ยฮะอร่อยเลยแต่ว่าต้มแซ่บกระดูกอ่อนครับผมครับชื่นชอบใครเมนูน้ำแกงนี่ก็ได้เต็มที่ยำผักบุ้งกรอบกุ้งสดโอ้โหนี่น่าทานมากต้องราดน้ำก่อนครับแบบนี้กรอบๆเลยแล้วกุ้งตัวใหญ่ๆแน่นๆนะฮะไก่ทอดสมุนไพรครับผมอันนี้ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะยำถั่วพูนะฮะคืออาหารแต่บอกแค่ชื่อเมนูคนก็รู้แล้วเพราะว่าเป็นอาหารที่เราคุ้นลิ้นกันดีถูกต้องนะครับคิดดูดิฮะตั้งรวมกันในบ่ายวันหยุดสักวันหนึ่งนะแล้วก็จิ้มจบกับคนที่คุณรักนะหรือไปกันทั้งครอบครัวไปกับเพื่อนก็ได้เออมีความสุขมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะเฮเซชันเนี่ยได้บัตรเบ่งอยู่แล้วนี่เป็นมหาอำนาจในวงการบันเทิงคุณจะไม่ทราบคือทุกร้านอาหารนี่ต้องรู้จักเลยนะรายการนี้เดินเข้าไปนะบอกผมมาจากเฮเซชันรับรองยังไงครับลดให้พิเศษเลยไล่ไปกินร้านลดให้พิเศษสิคุณคุณไม่เห็นแล้วมาทักกันเลยจะบ้าเหรอฮะร้านยำตำแซ่บเนี่ยเป็นร้านไทยอีสานนะครับอยู่ที่ RCA นะฮะที่ร้านนั่งสบายแล้วก็มี Wi-Fi ฟรีด้วยนะครับมีบริการส่งฟรีด้วยถูกต้องนะครับโทรศัพท์ไปได้เลยนะครับที่0202นะครับ669-8294คือโทรมาที่เรานี่แหละนะครับค่าสายแรกนะครับจะได้รับนะครับบัตรมูลค่า500บาทนะครับวันนี้แจกถึง10รางวัลด้วยกันโอ้โหไปรับประทานอาหารที่ร้านให้อร่อยเต็มที่เลยนะครับหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับจะโทรมาสายเดียวนะครับคุณจะได้ 5,000 เลยไม่ได้10สายเราจะแจกให้เป็นหลายๆคนไงเอาหุ้นร้านไปเลยดีกว่านะฮะขอบคุณด้วยนะครับกับร้านอาหารที่อร่อยแล้วก็ดีแบบนี้นะครับร้านยำตำแซ่บของแบบนี้ครับไม่ค
ท้อก็จะให้อยู่แล้วครับผมเป็นไงผมเข้าเพลงเนียนๆไหมรอเลยมันดีเจโบราณนะต้องพูดเรื่องให้ลิงก์กับชื่อเพลงก็แบบพี่อ้อยนภาพรแหละอ๋อคุณจะอาจารย์อ้อยเดียวกันเลยไอ้นี่มันบอกว่าอาจารย์อ้อยเป็นดีเจโบราณก็จะถือว่ามีศิลปะในการพูดเรื่องเพลงเข้าเพลงที่ดีขอแบบนี้เนี่ยผมไม่ขอก็จะให้ฮะเหมือนกับเพลงที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้ฮะครับขอเชิญรับชมรับฟังฮะท่านสุภาพบุรุษรถทอดฟรีฮะไปละไปดูฟรีครับเทเศรษฐีทั่วไทยครับกับช่วงสุดเฮสเตชันในช่วงเฮสเศรษฐีทั่วไทยเอาละครับช่วงนี้นะครับเราจะมาแข่งเกมกันเกมนี้มีชื่อว่าคว้าใหม่คว้าแชมป์ครับกติกาคือว่าคุณพ่อกับน้องว่านเนี่ยนะครับต้องอยู่นอกวงกลมสีเขียวนี่ก่อนได้ครับนะครับพอผมเอ่ยชื่อศิลปินปุ๊บให้แต่ละคนเนี่ยนะครับแย่งกันคว้าใหม่ให้ได้แล้วร้องเพลงของศิลปินคนนั้นออกไปร้องถึงยามเลยครับ1คะแนนรู้แล้วกันนะใครก็ตามที่เชียร์ผมเนี่ยทราบข้อเท็จจริงเอาไว้นิดนึงว่าตอนที่ผมเป็นดีเจฮะเด็กคนนี้ยังใส่กางเกงเองไม่เป็นเลยฮะ ผมบอกกันอย่างนี้ดีกว่าฮะแล้วตอนนั้นคุณพ่อก็ใส่กางเกงเองไม่เป็นด้วยเหมือนกันใช่จะบอกแปลว่าทำงานมานานนะตอนนี้ใส่ยังไม่เป็นเลยผมเนี่ยคัมภีร์ผมพูดอย่างนี้ดีกว่างั้นผมจะบอกเลยนะครับว่าตอนที่ผมเป็นดีน้าเน็กกินอาหารทางสายยางแล้วครับเป็นไงเล่าอย่าไปเล่นกันเด็กมากก็ต้องว่ะเด็กมันสดจะก็ออกจากเครื่องเราดูแล้วกันครับด้วยประสบการณ์และความสดนะครับคุณเชียร์ใคร02698294ครับซ้อมก่อนสวัสดีครับคุณแอฟครับมาคุณแอฟสวัสดีครับคุณแอฟครับเชียร์ใครดีฮะคิดว่าใครเป็นฝ่ายชนะครับประสบการณ์กับความสดครับเชียร์พี่ว่านค่ะแอปใช้ชีวิตได้ถูกต้องคุณเรียกว่าใช้ชีวิตได้ดีเลยคุณแอปฮะโทรหาญาติๆเอาไว้ปลอบใจคุณเลยดีกว่าสายต่อไปนะครับคุณทิพย์นะครับต้องอยู่กับคุณน้าเน็กเลยคุณทิพย์ฮะผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังเลยถูกต้องครับเพราะว่าคนอย่างผมไม่มีอะไรให้หวังอยู่แล้วมีคุณพ่อนี่ลองเทสหน่อยฮะเพิ่มนะครับอย่าเหยียบนะครับนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับศิลปินคนแรกไมโครอยู่ดีดีเธอก็ให้ถูกต้องครับถึงคะแนนแล้วนะเรียกคนที่สองครับฟังดีนะครับเบิร์ดสงใจครับสบายสบายสงใจเดี๋ยวนะพ่อสบายสบายเหรอเอาอย่างนี้เลยเหรอให้เขาให้รู้กันไปว่ารุ่นคุณพ่อนี่เขาก็ฟังเหมือนกันไงฮะนี่ผมอุตส่าห์แกล้งชนพ่อไม่เข้าองศามันสองคะแนนเลยครับครับผมคนต่อไปนะคุณบี้กับสตาร์ครับมันเลยที่ใจจะเต้นแบบนี้ถูกต้องครับไม่อ่อยแต่เป็นมาที่ชอบที่บอกตรงๆเอาละไม่ทำไมไอ้นี่ล้อเลียนพ่อคว้าแล้วร้องด้วยนะ3คะแนนแล้วนะต่อไปพาราดอกครับรูดูร้อนรูดูเอาได้ครับนี่มันถูกแค่บอกชื่อเพลงเนี่ยบอลคุณไม่ฟังหรอกก็มีมิดเดิ้ลเวลาแล้วเพลงต่อไปบอลนี่แสดงครับยังคิดถึงโอเคให้แต่ว่าตอนนี้2-3นะครับแต่ว่าตอนนี้โจทย์ในมือผมหมดแล้วดังนั้นแสดงว่าจบเกมนะครับคุณว่านนะครับครับได้เป็น3ข้อครับคุณพ่อ2ข้อคุณว่านชนะไปคุณพ่อมาเล่นสุดท้ายทำไมคุณเดี่ยวไม่เอาโจทย์ที่เป็นรุ่นของนันเน็กล่ะฮะนะพ่อไม่เอาไม่เดี๋ยวไปไปตามก็เป็นหนังแขกเลยมาเลยคุณบ้านเจ๋งครับสมมติว่าของเราถ้าผู้สนับสนุนนะฮะเริ่มต้นจากนมถั่วเหลืองแลกตาซอยรถจักรยานยนต์ Honda Civic Pi ครับสาหร่ายเท่าแก่น้อย Scott Pure โอชิกรีนทีสูตรกาแฟสูตรผสมอารมณ์ดีครับแอดไว้แหล่งลงไอทีละกันใจครับผมเดี๋ยวล้างหน้าแผ่นแอนตี้คอมบิโดสูตรออยล์คอนโทรลนะครับแผ่นป้ายไหนดีครับคุณแอฟครับขอให้โชคดีนะครับ3,000บาทแผ่นอะไรนะฮะสูตรพีไอค่ะสูตรพีไอครับคุณพ่อ Honda Honda 3,000 แวบ 2,000 โอเคครับอ้าวนี่มีให้ป้ายให้ดูกันด้วยวันนี้มีเวลาเยอะฮะนี่ครับ1นาทีเอาแค่1นาที 1,000 บาทครับพ่อแก่น้อยครับ 1,000 นะครับสล็อตพิวเร่นะครับดีบอยเชอร์นะฮะแทนครับโอชิครับแฮลตรงนี้นะครับซุปเปอร์กาแฟปั๊บ 3,000 ครับผมเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงนะฮะโอเคฮะ 2,000 บาทครับครับผมแผ่นป้ายสุดท้ายแผ่นแอนติคูบิโดนครับนี่ครับ 1,000 เย้ครับผม
แล้วก็ซอยนะครับโชคดีนะครับผู้โชคดี087077087เฮ้ยยินดีด้วยครับผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดโจทย์เพลงเบิร์ดแล้วเล่นเพลงสบายๆเนี่ยผมว่ามันใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ฮะนึกออกอะไรก็พูดหมดแล้วอ่ะเฮ้ยยกบ้านนะฮะ080702955เฮ้ยฮะยังแค้นอยู่คุณบ้านครับฝากผลงานทั้งหมดเท่าที่มีเต็มที่แล้วครับก็ฝากเพลงของปากหอมคอครับดาวน์โหลดได้แล้วดอกจัน123-2777นะครับแล้วส่วนละครหรือพิธีกรอะไรดูก็ดูไปเลยเต็มที่เลยนะครับที่ครับผลงานเขาด้วยนะครับน้องคนนี้เก่งและมีความสามารถมากๆครับคุณว่าธนกิจขอบคุณครับครับเพลงคุณโหลดที่ไหนอ่ะครับปากหอมคอดอกจัน123-2777กดเลยครับโอเคเต็มที่เลยวันนี้สุดมากนะคุณว่าเดี๋ยวเราลาพร้อมกัน3คนนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ